ีครับเพื่อนๆและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะคะสบายดีกันไหมคะวันนี้ป้าเพนก็มีเคล็ดลับดีๆนะคะมาฝากท่านผู้ชมอีกแล้วค่ะมันก็ง่ายๆเลยค่ะคือเคล็ดลับของป้าเพนก็คือซักผ้าอย่างไรสีมันยังใหม่หรือว่ามันยังดูใหม่อีกนานนะคะโดยที่สีมันยังไม่ตกเร็วนะคะโดยเฉพาะเสื้อผ้าสีอย่างเป็นสีอย่างนี้นะคะสีอย่างนี้มันจะได้เขาเรียกว่ามันจะได้สีไม่จางแล้วว่ายังดูใหม่อีกนานนะคะมาเป็นมีเคล็ดลับมาให้ท่านผู้ชมแนะนำไปใช้กันนะคะรับรองว่ามันก็ง่ายๆค่ะมาเป็นแจ๋วอีกแล้วค่ะที่ซักผ้าในห้องซักผ้าอีกแล้วคลิปไหนก็มีแต่อยู่ในห้องซักผ้าเต็มเลยอันนี้โดยเฉพาะเป็นกางเกงสีนะคะอันนี้ก็คือกางเกงยีนนะคะกางเกงยีนเดี๋ยวเวลาเราเอาไปซักนะคะโดยเฉพาะที่บ้านเราเนี่ยถ้าใครไม่มีเครื่องซักผ้านะคะเครื่องซักผ้าก็ซักปกตินะคะแต่เวลาเราเอาไปตากแดดนะคะไปตากแดดเราต้องกลับข้างนะคะข้างในเสื้อผ้าของเรานะคะเอาไปตากแดดนะคะก็อย่าตากแดดนานนะคะก็มันร่มๆหน่อยก็ดีนะคะก็ใหม่ๆก็แดดนิดหน่อยนั้นหลังจากนั้นก็เอาเข้าว่ากางเกงแบบสีๆนะคะที่ป้าเพนใส่แล้วก็เสื้อนะคะเสื้อสีอย่างนี้นะคะก็เวลาเราไปตากแดดแล้วก็เอากับมันข้างในนะคะไปตากแดดนะคะก็อย่าให้มันแดดอย่าให้แดดเยอะอย่าให้แดดจัดๆโดยเฉพาะที่บ้านของเรานี่แดดเยอะแดดจัดมันก็จะทำให้สีจางง่ายนะคะที่บอกนะคะก็อยากให้ออกแดดนานก็เอามาเข้าร่มเดี๋ยวมันก็แห้งเองนะคะเพราะว่าที่บ้านเราอากาศชื้นเนาะมันก็แห้งเร็วอันนี้ก็เสื้ออีกอันนึงถ้าเป็นเสื้อพวกโปโลนะคะก็มันเหมือนกันนะคะซักสำหรับคนที่ไม่มีเครื่องซักผ้าที่บอกกันนะคะก็กลับข้างมานี่แหละค่ะกลับข้างมันนั่นแหละค่ะก็เอาก็ไปตากแดดสัก2ชั่วโมงนะคะ2ชั่วโมงก็เอามาเข้าร่มนะมาดูสำหรับคนที่มีเครื่องซักผ้านะคะวันนี้นะคะเราเอาไปซักนะคะแล้วก็กลับข้างก่อนนะคะเพราะว่าเครื่องมันจะตีนะคะตีมากเดี๋ยวสีมันจางนะคะนั่นแหละค่ะก็กลับข้างอย่างนี้ก็เอาไปซักนะคะมันก็ง่ายมากเลยค่ะแล้วก็เหมือนกันค่ะก็เสื้อค่ะเสื้อสีอ่ะก็เหมือนเนี่ยสีอย่างเงี้ยค่ะก็กลับข้างนะคะกลับข้างแล้วก็เอาเข้าเครื่องนะคะแล้วเอาไปตากแดดนะที่บ้านเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขามีเครื่องเขาเรียกเครื่องอบผ้าไหมเครื่องอบผ้าไหมถ้าไม่มีเครื่องอบผ้าก็เอาไปตากแดดก็ทั่วไปนะคะแต่ว่าก็ตากแดดทัก2 หรือ 3ชั่วโมงก็อย่างมากก็2ชั่วโมงนะคะ2ชั่วโมงก็เอาเข้าร่มนะคะเพราะว่ามันก็แห้งอยู่แล้วนะครับเพราะมันก็จะได้ดูใหม่ไปอีกนานค่ะนี่ค่ะมันง่ายไหมคะเดี๋ยวป้าเพนก็จะซักแล้วค่ะเสื้อเนี่ยเสื้อของป้าเพนเนี่ยสีเจ็ดอย่างเงี้ยเอาข้างในมันออกแล้วก็ซักเครื่องเวลาอบก็ยังเหมือนเดิมนะคะยังข้างในมันอยู่ข้างนอกนะคะเพราะว่าสีมันก็จะได้อันนี้ซักมาหลายหนแล้วค่ะสีมันก็ยังสีมันก็ยังใหม่อยู่ค่ะโดยเฉพาะเป็นพวกผ้าฝ้ายนะคะพวกเป็นผ้าซีฟองเรียกถูกไหมคะผ้าซีฟองนี่มันก็สีมันก็จะไม่ค่อยตกอยู่แล้วค่ะก็เพื่อนๆและท่านผู้ชมทางบ้านก็ลองนำไปใช้ดูของป้าเพ็ญนะคะแล้วยังไงก็กดเป็นกำลังใจกดติดตามให้ป้าเพ็ญด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวป้าเพ็ญก็จะมีเคล็ดลับดีๆใหม่ๆมาฝากท่านผู้ชมได้นำไปใช้กันค่ะคิดว่าคลิปต่อไปคงไม่ได้อยู่ในห้องซักผ้านะคลิปต่อไปคงไม่อยู่ในห้องซักผ้าคงอยู่ที่ไหนที่มันสวยๆงามๆจะได้ท่านผู้ชมจะได้ดูแล้วได้งามหูงามตามีความสุขทางตาเจอกันใหม่ในวิดีโอถัดไปนะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย